ข่าวโดยสำนักข่าว INN ประธานรัฐสภาคณะประชุมฟังรัฐบาลแถลงนโยบาย12เรื่องหลัก12เรื่องเร่งด่วนฝ่ายค้านรับได้เวลาน้อยเกินไปเตรียมขอขยายเวลาติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภามีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมร่วมกันของรัฐสภาระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2562เพื่อให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจโดยวันนี้เป็นวันแรกซึ่งการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ประชุมกำหนดใช้เวลารวม28ถึง29ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นนายกรัฐมนตรี1ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี5ชั่วโมงสฝ่ายรัฐบาล5ชั่วโมงสว5ชั่วโมงและสสฝ่ายค้าน13ชั่วโมง30นาทีจะใช้เวลาการประชุมตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 24:00 นของแต่ละวันซึ่งสามารถขยายเวลาถึงช่วง 01:00 ถึง 02:00 ของแต่ละวันได้เพื่อให้เวลาการอภิปรายอย่างเต็มที่ทั้งนี้ต้องอยู่ในกรอบข้อบังคับหากมีฝ่ายใดประท้วงจนมีการพาดพิงฝ่ายนั้นก็ต้องถูกหักเวลาด้วยเพราะต้องใช้เวลาตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรรขณะเดียวกันฝ่ายค้านออกมายอมรับว่า13ชั่วโมงครึ่งไม่เพียงพอเตรียมขอขยายระยะเวลาเพิ่มในวันที่27กรกฎาคมอีก1วันซึ่งประธานรัฐสภาก็ออกมายืนยันว่าสามารถทำได้สำหรับเอกสารคำแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีจำนวน66หน้าโดยแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือนโยบายหลัก12ด้านซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง4ปีข้างหน้าและนโยบายเร่งด่วน12เรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจาก TOT แจ้งวัฒนะค่ะต่อกันที่ผอ.ชลประทานตากเผยค่ะว่าจังหวัดตากพ้นวิกฤตภัยแล้งแล้วขณะที่ผู้ว่าสั่งเตรียมมาตรการรับมือในปีหน้านายดุสิตแสงสุขคนค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานตากได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดตากค่ะว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดตากแบ่งเป็น2ฝั่งโดยในส่วนฝั่งตะวันออกก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อมีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ 48% และมีปริมาตรน้ำที่ใช้ได้คิดเป็น 45% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่ก็ยังไม่มีการปล่อยน้ำเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงที่ฝนยังคงตกต่อเนื่องในส่วนของฝั่งตะวันตกก็จะมีอ่างเก็บน้ำ2แห่งค่ะคืออ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดมีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ 27% โดยมีการระบายน้ำให้พื้นที่ทางการเกษตรที่ไม่ได้รับฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยลึกก็มีการกักเก็บน้ำอยู่ประมาณ 26% ก็มีการระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยนายดุสิตยืนยันนะคะว่าภาพรวมของทางจังหวัดตากขณะนี้ก็พ้นวิกฤตภัยแล้งแล้วและอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะซึ่งภาพรวมปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของชาวบ้านขณะนี้ส่วนใหญ่มีเพียงพอต่อการเกษตรแต่ก็ยังมีในส่วนของนอกเขตชลประทานที่บางพื้นที่ยังคงอยู่ในช่วงของฝนทิ้งช่วงค่ะก็เลยขอความร่วมมือเกษตรกรที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำของตนเองให้มีการงดเพาะปลูกในระยะนี้ไปก่อนแล้วก็รอให้ฝนตกตามฤดูกาลแล้วค่อยดำเนินการกันต่อไปค่ะทางนี้เองนะคะทางนายเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้มอบหมายให้ทางกรมชลประทานตากเตรียมรับมือภัยแล้งปีหน้าหากภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าฝนน้อยโดยให้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากให้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำจากแม่น้ำวังไปเก็บไว้ที่ตำบลยกกระบัดเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าอีกด้วยปิดท้ายกันที่กทม.เตรียมเพิ่มโทษขับขี่รถบนทางเท้าค่ะจาก 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทและจะบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมนี้จากกรณีปัญหารถฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าจนสร้างปัญหาให้กับประชาชนที่ต้องใช้ทางเท้าได้เกิดความลำบากและเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกซึ่งล่าสุดนายสกลทีภัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ออกมาเปิดเผยค่ะในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตครั้งที่6ถึงมาตรการกวดขันเรื่องของการจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าอย่างเข้มงวดเพราะถึงแม้ปัจจุบันทางกทม.จะกำหนดอัตราโทษการจับปรับผู้กระทำผิดเป็นเงิน 1,000 บาทแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนยังต่อเนื่องดังนั้นจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มโทษปรับผู้กระทำความผิดเป็น 2,000 บาทค่ะโดยจะเริ่มจับปรับในอัตราใหม่ที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะฟังเสียงสะท้อนของสังคมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการกำหนดโทษปรับในอัตราที่สูงขึ้นด้วยนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจค่ะประสานงานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลให้จัดทำเป็นแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ที่กระทำผิดโดยหากพบว่าถ้ากระทำผิดซ้ำซากจะดำเนินการลงโทษสูงสุดในทันทีค่ะโดยจะไม่มีการลดหย่อนอย่างเด็ดขาดจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN